ตะวันรีวิวสวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาแนะนำเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่กำลังจะเริ่มฝึกพร้อมนะครับโดยการฝึกจับแบบนี้แล้วปล่อยเครื่องบินลอยแล้วก็รับกลับอันนี้สำหรับเริ่มต้นเลยนะครับวิธีการเป็นยังไงมาดูกันครับเริ่มต้นนะครับเราจะต้องจำก่อนนะครับว่าตัวแอลอนนี่นะฮะซ้ายขวานี่ทำหน้าที่กันเครื่องบินไม่ให้หมุนนี้สมมติเวลาเราฮอปเนี่ยมันจะเกิดแรงบิดมาทางนี้นะครับเราจะดันตัวแอลอนไปทางขวาเพื่อให้เขากลับมาตรงนี้หน้าที่ที่2นะครับก็คือตัวอีเลเวเตอร์นี่ฮะอัพดาวน์ตัวนี้เวลาที่บินไปข้างหน้าเนี่ยนะครับถ้าเอ็มข้างหน้าเราจะดึงกลับให้เราดึงลงนี้นะครับก็จะตั้งขึ้นหรือถ้าเครื่องบินมาหาตัวเราให้เราผลักตรงนี้ขึ้นไปก็จะกลับมาตั้งแบบนี้นะครับเป็นการประคองแบบนี้อีกตัวนึงคือตัวรัดเดอร์นี่นะครับตัวรัดเดอร์อยู่ซ้ายมือนี่นะครับถ้าเครื่องบินเอียงไปทางซ้ายนะครับเอียงซ้ายให้ดันขวาก็จะกลับมาตั้งตรงเสร็จแล้วปล่อยเอียงขวานะครับให้เราดันรัดเดอร์ไปทางซ้ายแบบนี้นะครับสุดท้ายคือคันเร่งนะครับคันเร่งก็คือตัวนี้ให้เรากำหนดนะครับความสูงแล้วแต่เราสะดวกเลยฮะจะเท่านี้หรือว่าจะเท่านี้ก็ได้แล้วแต่เราถนัดเรารู้สึกว่าฮอปประมาณความสูงเท่าไหร่แล้วเรารู้สึกสบายใจที่สุดให้ใช้ความสูงประมาณเท่านั้นส่วนการใช้คันเร่งแบบนี้นะครับมี2แบบแบบแช่กดแช่ไว้อย่างนี้นะครับอีกแบบนึงคือเบิ้ลอย่างนี้แล้วแต่จังหวะนะครับทดลองดูบางคนถนัดนะครับบางคนถนัดแช่บางคนถนัดเบิ้ลก็แล้วแต่จังหวะนะครับแต่ว่าข้อดีข้อเสียมันจะมีแตกต่างกันเดี๋ยวพอลองไปเนี่ยจะรู้ในวันนี้นะครับเราจะมาฝึกฮอปสั้นๆก็คือฮอปไปนิดเดียวแล้วก็เอากลับมาวิธีปล่อยนะครับเราจับอย่างนี้พอเราเร่งพอรู้สึกว่าความแรงของเครื่องบินเนี่ยสามารถลอยตัวได้เนี่ยเราปล่อยมือไปนะครับให้เขาลอยสูงขึ้นนิดนึงเดี๋ยวเครื่องบินเนี่ยจะไหลไปข้างหน้าตามธรรมชาติเวลาให้เราปล่อยเนี่ยเขาจะไหลไปข้างหน้านะครับแล้วให้ใช้ตัวเอลิเวเตอร์ตัวนี้ดึงอัพดาวน์เนี่ยนะครับดึงแตกกลับมาตั้งนะครับพอตั้งเสร็จเรียบร้อยเราก็ใช้เอลิเวเตอร์เหมือนเดิมตัวเดิมนี่นะครับดึงกลับมาแล้วเราก็รับวิธีรับนะครับเรากะว่าจะจับแถวๆบริเวณแถวๆนี้ตรงไหนก็ได้นะครับพอใกล้ๆมือเนี่ยให้เราลดคันเร่งลงแต่ตรงนี้พอใกล้มือปุ๊บลดคันเร่งมันจะมีแรงโยนมาตรงนี้แล้วเราก็จับนะครับหรือเราจะเลี้ยงคันเร่งมาเรื่อยๆแบบนี้จนใกล้ๆถึงมือแล้วเราก็จับก็ได้อันนี้ลองฝึกดูนะครับที่สำคัญอย่าลืมปุ่มโฮนะฮะต้องตั้งเอาไว้ของผมนี่จะตั้งไว้ซ้ายมือเพราะว่าเราจะใช้มือขวาจับเวลาที่เราเร่งอย่างเงี้ยนะครับพอจะมาถึงมือปุ๊บเราผมจะดีโถปุ๊บตัดตรงนี้เลยแล้วแต่สะดวกนะครับถ้าถนัดมือขวาก็ใช้ปุ่มโฮมมือขวาตัดเสร็จแล้วก็ย้ายมือไปรับแต่สำหรับมือใหม่นะครับผมแนะนำว่ามือซ้ายอาจจะง่ายกว่าสะดวกกว่าเพราะมันอยู่ติดกับคันเร่งเพราะมือเราอยู่ที่รีโมทอยู่แล้วอ่ะมาดูกันครับเริ่มต้นนะครับเร่งเดี๋ยวจะปล่อยขึ้นแล้วก็จับนะครับง่ายเร่งนี่แล้วก็จับนี้ก่อนฝึกแบบนี้เลยนะครับเร่งจับนี่เร่งจับลองดูข้างนี้นะครับแล้วก็จับแบบนี้ลองซ้อมนะครับไม่เน้นบินสวยนะครับปล่อยจับครับเร่งนะครับเร่งเพื่อให้รู้ว่าประมาณเท่าไหร่แล้วก็จับอันนี้คว้าไว้ก่อนนะครับทำใหม่เร่งใหม่จับนี่ลองดูอีกมุมนะครับเร่งพอมีความเร็วมันจะยกขึ้นไปแล้วก็จับแต่เห็นไหมเครื่องบินจะไปข้างหน้าโดยธรรมชาติอยู่แล้วลองดูภาพช้านะครับเนี่ยเครื่องบินจะมีอาการไปข้างหน้าตามธรรมดาอยู่แล้วหลังจากที่เราลองสั้นๆเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็ลองให้มันนานขึ้นลองดูนะครับ
เอามาดูนะครับเวลาที่เราปล่อยเราจะเห็นไหมว่าเครื่องบินเนี่ยเขาจะไหลไปข้างหน้าแล้วเราก็ดึงเอลิเวเตอร์ตั้งขึ้นนะครับพอจะดึงกลับเนี่ยเราก็ดึงเอลิเวเตอร์ที่เราเรียกว่าอัพนะครับก็จะค่อยๆถอยมาตัดแค่เร่งแล้วก็ใช้มือรับแบบนี้ลองดูอีกมุมนะครับปล่อยไปนะสังเกตนะเครื่องบินจะไหลไปข้างหน้าขึ้นไปไหลไปข้างหน้าตามธรรมชาติอยู่แล้วเราย้ายมือทางขวามานะครับดึงเอลิเวเตอร์ให้อัพขึ้นก็จะตั้งตรงหลังจากนั้นเนี่ยจะดึงกลับนะครับก็กดอัพอีกนิดนึงหัวเครื่องบินเนี่ยก็จะเอียงมาทางเรานะครับพอมาใกล้ๆปุ๊บเราก็ตัดคันเร่งลดลงปล่อยให้ลอยมาตามธรรมชาติดูมุมนี้นะครับเหมือนกันเลยปล่อยไปเร่งคันเร่งเนี่ยถ้าเร่งเยอะก็จะสูงขึ้นหน่อยนะครับพอลดคันเร่งก็จะตกมานิดนึงใช้เอลิเวเตอร์อัพตั้งพอตั้งได้เสร็จดึงนะครับก็ดึงอัพค่อยๆไหลมาเนี่ยไม่ต้องกดเยอะค่อยๆแต่งนิดๆๆๆๆแล้วก็ย้ายมือขึ้นไปแล้วก็ลดคันเร่งลงดูมุมนี้นะครับเครื่องบินก็จะไหลด้านท้องก็จะไหลมาหากล้องดูที่เอลิเวเตอร์เห็นไหมดึงปุ๊บตั้งละพอตั้งได้เสร็จแล้วเรียบร้อยก็อัพอีกนิดนึงเครื่องบินก็จะไหลมาค่อยๆไหลมาหาตัวเราเราจะไม่ดึงเยอะนะครับจะไม่แบบโฉงฉางทีละนิดทีละนิดแตะโยกนิดโยกหน่อยพอเร่งไหมนะครับตอนนี้ก็จะลองยืดเวลาฮอปให้นานขึ้นอีกนิดนึงพอลอยนะครับแล้วก็ลองประคองค่อยๆมานะครับจะดึงมาก็ใช้เอลิเวเตอร์เนี่ยเป็นหลักนะครับปีกเครื่องบินถ้าปีกขวาจะบิดมาหาตัวเราแบบนี้นะครับเราก็จะดันแอร์ลอนออกไปทางขวาเพื่อกันไม่ให้เครื่องบินเนี่ยหมุนนะครับแล้วก็รับเป็นไงครับดูแค่นี้น่าจะลองทำได้นะทำได้แน่ๆค่อยๆฝึกไปนะครับลองอีกรอบนะครับเร่งคันเร่งอ่ะปล่อยไปพอไหลไปหน้าดึงเอลิเวเตอร์อัพตั้งขึ้นไปก่อนนะครับประคองเครื่องบินเอียงไปทางขวาก็แตะรัดเดอร์ไปทางซ้ายตอนนี้ตั้งตรงนะตั้งตรงก็ประคองเอาไว้เลี้ยงคันเร่งไว้นะครับทีนี้หัวเครื่องบินเอียงซ้ายแล้วก็แตะรัดเดอร์ไปทางขวาดึงเอลิเวเตอร์กลับเข้ามาแล้วก็รับแล้วก็ลดคันเร่งลงพอเราจะฝึกนานขึ้นนะครับเราก็จะต้องย้ายมือมาจับรีโมทแล้วเราก็ควบคุมสติ๊กที่เป็นเอลิเวเตอร์ตอนนี้เห็นไหมเครื่องบินจะไหลไปข้างหน้าหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปดึงเอลิเวเตอร์เหมือนอาการอัพนะครับก็จะเป็นการทำให้เครื่องบินเนี่ยตั้งตรงขึ้นแล้วเราก็ฝึกเลี้ยงนะครับการเลี้ยงก็คือการควบคุมให้ตัวเครื่องบินตั้งตรงอยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการเวลาที่อยากให้เครื่องบินเข้ามาใกล้ก็ดึงเอลิเวเตอร์นะครับกดลงไปข้างล่างหรืออัพถ้าต้องการให้ไกลก็ผลักดาวแต่เนี้ยฝึกให้ตรงก่อนนะครับเนี่ยฝึกใกล้ๆง่ายๆคือพอเราซ้อมจังหวะสั้นๆเมื่อสักครู่ได้แล้วเนี่ยเราก็เริ่มทำให้ยาวขึ้นนะครับยืดจังหวะออกไปอีกทุกคนทำได้นะครับอันนี้ทำได้แน่นอนฝึกนะครับต้องฝึกตกก็เป็นเรื่องปกตินะเครื่องบิน 3D เนี่ยตกแน่นอนอยู่แล้วพอเลี้ยงก็จะเลี้ยงได้เพลินๆนะครับแล้วก็เริ่มหัดใช้ตัวรัดเดอร์ให้เอียงซ้ายเอียงขวาใช้อีลิเวเตอร์เดินหน้าถอยหลังนะครับเลี้ยงประคองไปเรื่อยๆ 3D บินได้ทุกคนนะครับถ้าขยันฝึกอย่าลืมฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนบินให้สนุกตะวันรีวิวสวัสดีครับ